สบายดีครับวันนี้ครูมวลชนมาบึงมาบึงการเตรียมงานบุญกฐินสามัคคีของพี่น้องชาวบ้านหัวหน้าครับหลังจากเขาพรรษามาพี่น้องชาวอีสานเขาก็ทำบุญกฐินครับกันมีเจ้าภาพเขาก็บ่ได้มาเฮ็ดกฐินร่วมมานี่บ่มีเจ้าภาพนะครับก็ทำกับกฐินร่วมมาซอยเลี้ยสิ่งกันและกันพี่น้องในหมู่บ้านเฮามาซอยกันเตรียมการเตรียมงานอันนี้พระกัจจบุญกฐินวันที่29เอ้ย22 23ครับเกี่ยวกับจตุปัจจัยในองค์ประกอบองค์กฐินมาเฮ็ดตอนนี้พระเนตรหอเฮ็ดหอแล้วนะครับซอยเลือดซึ่งกันอะไรกันเตรียมการเตรียมงานเดี๋ยวทางพุ่นกับเบิ้งที่พร้อมที่ภาพเบิ้งมาการให้บุกไฟผุจุดในงานบุญกฐินนะครับกับเบิ้งกันตะกอนเนี่ยนี่ครับทางอันนี้เพิ่นมีเพิ่นนี่อันมัดยักตอกแล้วก็มาพันนี่นะครับเป็นยักตอกเป็นพันใหม่หลังจากที่บุกไฟผุต้องเอาต่อทอนทอนยังก็ได้คันหนักทีมาเนี่ยหนึ่งไหวแล้วทางบนกระมุนอยู่ดิบน้ำน้ำน้ำเสียกตอกที่พี่น้องอิ่วไว้แล้วไปเบิ่งกันเหตุผลไฟผุนี่คือเป็นการอนุรักษ์ประเภทนี้เก่าๆนะครับถูกหาเบิ่งได้ยากนะครับการทำกระถินส่วนร่วมจังสิได้เห็นเหตุจังสินี่ครับน้ำน้ำตอกไปนี่บอกนี่ใส่น้ำเพียงครับนี่ตอกอ่อนไหมให้ตอกมันอ่อนบ่นี่นี่นี่ที่พดนี่ที่พดเถาวสารนั่นกระตาบ่แล้วเนี่ยเช็ดบ่ได้มือไห้ไห้ใส่ไห้น้ำตาหยดใส่เป็นบ่นี่คือกันเมื่อมาอิ่วคนอยากมุ่งมึงไงนะครับดูนี่บ้านนี่ครับนี่แหละครับเฮ้ยมึงถือมึงเขาดิเนาะโอ้ด่าเยอะตอนนี้ฟังหลักกันสิครับพักกันอิ่วใส่ของโบราณของโบราณของโบราณที่ให้อนุรักษ์ไว้นะครับการถ้าผมไฟผุมันต้องมีไฟผุไปดังตุ่มเขาจะเกิดบุญกฐินกันว่าดังตุ่มสาเหตุที่มันลืมกันสิอยากให้มันดังมวลมาเป็นบ่าให้มันดังแห้งประมวลมันดังจากไรเออว่าเตือนมันล่ะนี่ครับใส่กันหมุนให้มันแน่นบ้านเฮาบุญดาบ่เนาะบ่ได้ท่านนี่ก็เฮ็ดบังไฟตะไลเฮ็ดตะไลครับตะไลครับทํา3เฮ็ดบังไฟตะไลมันเป็นตะขึ้นบ่ล่ะทําขึ้นก็ว่าดีมันขึ้นทําแม่มทําแม่มเป็นอาจารย์บ่ครับครับอาจารย์อาจารย์เฮ็ดบังไฟหยังแน่ตะไลพะเลี้ยงผู้ไอ้ได้ฮดตัวเนี้ยผมฮดตัวเนี้ยล่ะครับผู้สีผู้เสียงมีหมดพะเลี้ยงอะไรครับผมเออเดี๋ยวมีลูกศิษย์ที่เพิ่นสอนเรียกเป็นเรียกอยู่นี่วัดไม้เฮ้ยหน่ายลูกศิษย์เนี่ยครับทําทําแหม่มนี่ทําแหม่มเป็นอาจารย์สอนทุกอย่างครับทํา3เป็นลูกศิษย์อันนี้ลูกศิษย์นี่เอาบังไฟกันตะไลลูกศิษย์นึงสิเอาไฟพะเนียงไปใส่ครับนั่นลูกศิษย์ดาววัดไม้อยู่ไหนครับบังไฟพะเนียงกันมีบังไฟตะไลกันมีอันนี้คือไฟผุคือ100กระทงอะไรนี่ครับต้องใส่คนหลายด้วยครับหมุนด้วยครับหลังจากที่ผมพาพี่น้องเบิ่งมาจากสิบุญแล้วครับมันต้องเอาแนวหนักๆในมันเนี่ยมาหมุนก้อนสิมานี่ต้องเอาน้ำใส่ตะก้อนให้ตอกอ่อนอันเฮ็ดจักรอบนี่3รอบนี่รอบแรกครับรอบแรกคนเหมือนรอบแรกแล้วบานนี่คันรอบเดียวนี่ได้บ่ได้ครับแต่ดังบ่ดีครับดังบ่ดีดังบ่มวนดังมวนคือ3รอบห้ารอบห้ารอบดังแห้งคนนี้คิดแต่ว่าจะจูดทีเดียวได้ดีมองมันได้ลืมบักโดนแต่มันลองบ่ได้เอาการจูดบักไฟผู้จูดจักเทียอันทำแหม่มจูดจักเทียฮะได้หลายบางครั้งเหรอครับได้เอาเป็นพิธีการนี่ลีอ่ะเอาพิธีการเด่นๆเหนียวเด่นๆนี่ย่าให้รุดหาบ่เท่าจุดตอนไหนเน่ตอนเห็นหัวครับ
กระถินลงหอเทนึงครับกระพุ่มพุ่มหลายก็หยุดฟังอีกหยุดฟังอีกกระกระขึ้นหยุดสองเดียร์แล้วเยี่ยมทรงถวายถอดจริงครับทุกท่านกระสุดจบครับยอดพ่อเนี่ยบอกแล้วนี่ครับท่านอันนี้พระท่านพ่อหลอกครับนี่พันใส่ของไม้ไผ่ไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่อื่นเฮ็ดบ่ได้แม่นบ่มันบ่ลำใหญ่เพราะว่าไผ่มันไม้ไผ่บ้านมันลำใหญ่แทงมากันนะครับมาแทงนี่ว่ามือแทงว่ามือบ่ได้เยอะเนี่ยกายแล้วโอ้โหดีเอาละวิเกนี่พอดีเลยโอเคเนี่ยเพิ่นสิลืมไปเลยครับเพิ่นสิบุญไปเอาตอกทับกัน3สั่นครับนี่เพิ่นเฮ็ดแล้วนี่นี่คือหมูเฮ็ดแล้วนี่นี่หมูเฮ็ดแล้วแล้วนี่ครับนี่3หลอกเพิ่นก็สิเตรียมมาจะจูดต้องเฮ็ดไปบ้านหาไอ้หาถึงพิธีการผมฟังมาว่าประมาณ3บังนะครับที่เอากระถินเข้าหอซะนึงแม่นบ่ก็ตอนแรกที่จะหากระถินลงหอครับลงกระถินลงหอครับมื้อเดียวทําบุญครับเออเอาหม่องสําคัญใส่จักเทื่อคันสําคัญนี่คือย้ายรุ่น3เออ3อันบังแรกกระถินลงหอครับกระถินลงหอบังที่2ก้อนออกแฮก้อนออกแฮเจ3คือทอดครับทอดหมู่นั่นแล้วแต่ศรัทธาแต่ศรัทธาเดียวซอยครับเอออยากเฮ็ดหลายบังก็แล้วแต่สิเฮ็ดบาดนี่30กว่าเป็นหยังเออจูดไปเรื่อยให้พี่น้องฟังอันนั้นเลยครับไม่ๆพูดสําคัญคือวิ3อันเด้อครับสมมุติว่ากระถินจะเริ่มลงจากบ้านนั่นลงเข้าหอนั่นอันแรกล่ะครับครับผมครับครับผมปี4ปี5ก้อนออกแฮก้อนออกก้อนแฮก้อนแฮว่าชุดชายคือทอดยกเอามาเลยครับเจ้าขันชัดชาไหลเอา20 30ก็เป็นเครับ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 พ่ําแม่นถือ2นี่พี่น้องแคบเท่านั้นกับซอยกันนู่นนึงก็เฮ็ดอาหารการอยู่การกินจนสิฮอดบุญนี่แหละครับวิธีการขันตอนเฮ็ดลงไฟผุในงานบุญกฐินแต่ว่าขันเฮ็ดง่ายๆพี่น้องคนก็มีท่อเล็กกันมาเอาแหมเอาแหมขันเฮาบ่ลืมจังซี่เฮาใส่สูตรได้เอาท่อเอาเล็กก็ได้ครับเล็กก็ได้ใส่มาเบิ่งกันขันบ่ขันบ่เฮ็ดลืมมันก็สิเอาเล็กหมู่นี่อัดเจ็ดหนาเอามือใส่เอ้ยถ้าอัดเจ็ดนะครับอัดเทียแล้วก็จุดครับดังขึ้นกันครับแต่มันดังบ่ม่วนคืออันนี้เนาะมันบ่ม่วนลืมครับมันบ่แม่นต้นฉบับเก่ามันบ่แม่นของโบราณอันนี้มันยุคใหม่ครับนี่เทียวทอเล็กทอปัสไอทอเล็กเนี่ยมาแต่เอามือลงอัดเทียจุดก็ดังอยู่ครับแต่มันสูงหมู่นี่บ่ได้หมู่นี่คือสมัยโบราณสมัยครับสมัยใหม่ให้ลูกให้หลานได้เบิ่งโบราณเฮ้ยจังแหลมเงินลืมมึงเหลียบแล้วมึงโบราณไม่เหลือมเราไม่โบราณทั้งเหลือมกูนี่ครับเห็ดเห็ดอยู่ก็มีบางบ้านเห็ดอยู่ครับนี่คือการบ้านเฮาเอิ้นลืมไฟผุดูในบุญมหากฐินแต่ว่าภาคอีสานเฮาก็ต้องมีการทําบุญกฐินนะครับทุกวัดต้องมีกฐินเข้าคันบ่มีผู้เจ้าภาพก็พี่น้องก็หมดบ้านมาซอยกันเป็นกฐินร่วมเพิ่นเอิ้นนะครับไปเจออันแม่ขอทะยอนใส่ไปอีใส่ไปอ้อมดึงล็อกไว้เพิ่นครับคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องซั่นนี่ครับสบายดี